ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําไมมาทําไมเอาพูดเลยมาทําไมเห็นแฟนยะตะไหมหนูดูยืนดูแกะยืนดูแกะขณะนี้เป็นเวลา6 โมงเพื่อนเพื่อน6 โมงเย็นยะตารดน้ําผักเสร็จแล้วรดน้ําผักเสร็จแล้วไปปิดน้ําแล้วก็ไปเอากล้องเดี๋ยวจะมาถ่ายมาเก็บรูบับมาเก็บรูบับไปทำขนมทำตอนกลางคืนนี่แหละเอาไว้ให้แฟนยะตากินตอนเช้าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงไม่ให้ดูสวนผักหรอกเดี๋ยวค่อยดูสวนผักเพราะว่ามันไม่เข้ากับบรรยากาศมันก็ไม่เข้ากับหัวข้อว่ามาเก็บรูบับ ไม่เข้าหัวข้อกับมาเก็บรูบับเนาะ ไปไปเอานี่เยตาเอาหน่อไม้ฝรั่งไปขายเขาให้นั่นเยตามาไอออริกาโนนี่คือออริกาโนเยตาจะปลูกแฟนเยตากำลังไอ้นั่นเห็นไหมกำลังขุดอยู่6 โมงแล้วนะเพื่อนๆอากาศมันดีก็ทำงานเพลินเดี๋ยวไปเอาไอ้รูบับไปทำเดี๋ยวเอารูบับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำขนมมาเก็บรูบับกันเพื่อนๆเอ้ยสวยทั้งนั้นเลยนี่โอ้ยถือกล้องอันหนึ่งห้ามหลุดเด้อหลุดละงายท้องแล้วนี่หลุดละงายท้องแล้วนี่หลุดถอนมาหลุดงายท้องเลยนี่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ต้องเห็นหรอกเนาะเห็นยะตะถอนให้ดูบ่อยๆแล้วมันชิดกันเอาไปเผื่อไว้ตำกินพรุ่งนี้ด้วยดีกว่าเห็นมันก็เยอะๆแล้วเนาะนี่เนาะไปเดี๋ยวไปทำขนมกันเดี๋ยวไปทำขนมกัน6 โมงกว่า6 โมง 20แล้วแหละเพื่อนๆเนาะดูบรรยากาศท้องฟ้าเนาะไปทำขนมกันเดี๋ยวมาทำกันเดี๋ยวตาจะปั่นวอลนัทกับน้ำตาลไว้ก่อนเนาะวอลนัทกับน้ำตาลวอลนัทเดี๋ยวตาใส่สองขีดน้ำตาลขีดครึ่งเนาะปั่นไว้เดี๋ยวก็จะไปปอกรูบับกันในระหว่างที่เราปั่นเราก็ปอกรูบับกันเสร็จแล้วยะตาจะใส่แป้ง3ขีดแป้งนี่สูตรนี้สูตรไม่มีสูตรทำมั่วๆเค้กเพื่อสุขภาพเค้กเพื่อสุขภาพไม่ใส่เนยแฟนยะตาไม่ให้ใส่เนยหรอกเพราะว่าวอลนัทนี่มันก็มันแล้วแต่ว่ายะตาจะมาใส่เนยแบบตัวโรยหน้านะใส่เนยอันนี้ไม่ใส่ใส่แค่นี้จบตัวล่างมันเนาะเค้กเพื่อสุขภาพบำรุงสุขภาพแล้วก็ปั่นต่อเพื่อนเพื่อนใส่ไข่2 ฟองวอลนัทน้ำตาลแป้งแล้วก็ไข่2 ฟองเยตาใส่เกลือไปนิดนึงเนาะหั่นแล้วไปต้มค่อยมาทำต้มนิดนึงบางคนเขาก็ไม่ต้มเขาก็ใส่อย่างนี้แหละเพื่อนเพื่อนเขาก็ใส่แต่ว่าเยตาว่ามันเปรี้ยวไปแล้วแต่คนทำอันนี้นะเพื่อนๆโอ้ยเปรี้ยวแบบสุดๆเลยนะมะขามเขายังมีการเปรี้ยวออกหวานๆหน่อยแต่อันนี้แบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยเพื่อนๆเปรี้ยวมากต้มเม็ดจะต้มเม็ดหน่อยเทน้ำออกหน่อยขนมหวานเนาะเพื่อนๆไม่ใช่ต้มยำเด้อ
เราทำเพื่อสุขภาพนั่นแหละเพื่อสุขภาพบางคนเขามีพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะครีมพวกอะไรอะไรก็ไม่รู้มาใส่นะเนี่ยตาไม่ใส่นี่เดี๋ยวจะเอาไปต้มนะเตรียมค่ะค่ะเลยเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันก็ได้แล้วเพื่อนเพื่อนเนาะได้แล้วยิ่งตาทำให้ดูบ่อยๆเนาะอย่างอื่นยิ่งตาไม่ค่อยทำหรอกสูตรอื่นไม่ค่อยทำเพราะว่าอันนี้มันคือมันเป็นเค้กผลไม้นะสูตรอื่นมันต้องมีพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกอะไรหลายๆอย่างนะแต่ก็ไม่ค่อยชอบกินอันนี้บอกเอตาบอกแล้วไงเพื่อสุขภาพเดี๋ยวรอรูบับเนาะรูบับต้มอยู่เราก็มาทำข้างล่างก่อนข้างล่างเดี๋ยวยายจะเอาอันนี้ก็อันนี้ไม่ช่างใส่น้ำตาลใส่แป้งใส่เนยตัวนี้เอาไว้ราดเอาไว้โรยหน้าน้ำตาลแป้งเนยเนาะก็คือไม่ช่างเอากะเอาเยตาละเลอะมือแล้วขอทำตัวนี้ก่อนเดี๋ยวขอไปใส่ตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไอ้นั่นเลยเดี๋ยวรอรูบักสุกก็เรียบร้อยนี่ต้มเสร็จแล้วไม่ต้องต้มมากนะไม่ต้องต้มมากต้มมากมันเละมาเทน้ำทิ้งแล้วก็โรยน้ำตาลใส่หน่อยให้มันดูดน้ำตาลเนาะมันดูดน้ำตาลมันเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวอะไรเป็นอะไรที่เปรี้ยวมากๆแต่พวกฝรั่งเขาชอบกินนะชอบกินของหวานเปรี้ยวเนาะมาได้แล้วทีนี้ตั้งบนเคียงซะเลยมาทีนี้ก็เอามาใส่เทพรวดพราดพรืบเลยเนาะไม่ต้องเรียงหรอกเพื่อนๆถ้าร้านเขาทำนะยายยายตาเคยเล่าให้ฟังแล้วเขาไม่ใส่เยอะหรอกมันแพงผลไม้มันแพงแต่แฟนยายตาชอบนี่มันจะเปรี้ยวเนาะใส่เยอะมันก็เปรี้ยวแต่แฟนยายตาชอบกินเปรี้ยวแต่ว่าของกินเปรี้ยวแบบกินเปรี้ยวแบบบ้านเราน่ะแบบมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กินมะม่วงดิบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพวกผลไม้เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมะม่วงดิบไม่กินนะเออแต่ว่าผลไม้เปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้กินของบ้านเขานะอืมอะไรนี่เสร็จแล้วเนี่ยตาทำให้ดูบ่อยๆนะมันก็เหมือนเค้กผลไม้นี่แหละเพื่อนๆคือบอกแล้วว่าเนี่ยตาชอบกินแต่ไม่ชอบกินหรอกแฟนเนี่ยตาชอบกินแบบนี้ชอบกินเพื่อสุขภาพเนี่ยตาบอกแล้วไง เค้กแบบบ้านเรามันไม่เพื่อสุขภาพเออเค้กแบบบ้านเรามีแต่ไขมันอันนี้เห็นไหมไอ้วอลนัทมันเยอะแล้ววอลนัทอ่ะแฟนยายตาเลยไม่ให้ยายตาบอกว่าไม่ต้องใส่เขาบอกว่าไม่ต้องใส่ไอ้นั่นอ่ะไม่ต้องใส่อ่ะเนยไม่ต้องใส่เนยคือไม่ให้ยายตาโรยแป้งข้างบนนี่นะคือใส่เต็มผลไม้จะจบนะไม่ต้องมาโรยไม่ต้องมาทำหน้าเค้กไม่ต้องมาทำข้างบนอย่างนี้เนาะเดี๋ยวยายตาบอกว่าไม่ทำก็ไม่สวยเนาะไขมันเยอะไขมันเยอะเนยนี่ก็ไขมันเพียบแล้วเนาะจบแล้วยายตาก็ทำแต่อย่างนี้เลยนะเห็นประจำอยู่แต่ว่าบางทีก็ทำกับแอปเปิ้ลบางทีก็ทำกับลูกพรุนเนี่ยอันนี้วันนี้มาทำกะรูบับเนาะเออมีสูตรเดียวนี่แหละยายตาสูตรอื่นก็มีแต่ว่าไม่ชอบก็เลยไม่ทำอ่ะเนาะนานๆทำทีนึงเนาะนี่เข้าเตาอบตรวจพักพรึบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันแล้วเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูกันนี่เดี๋ยวค่อยมาชิมกันเนาะพรุ่งนี้เนาะวันนี้คงไม่ได้ชิมแล้วแหละนี่สีอาจจะไม่สวยหน่อยเด้อเพราะมันมืดมันไม่มืดแล้ว
ออยังนี้เตรียมช่วงนี้เห็นไหมเนาะเดี๋ยวมาชิมกันพรุ่งนี้นี่เวลา2 ทุ่มพอดีเลยเนาะเดี๋ยวมาชิมกันพรุ่งนี้มาชิมเพื่อนๆดูพี่หมื่นจัดไปแล้ว2 ชิ้นตั้งแต่เมื่อคืนเสร็จเมื่อคืนตอน2 ทุ่มไม่ถึง2 ทุ่มหรอกพี่หมื่นจัดไปแล้วตอนเมื่อคืนชิ้นหนึ่งเมื่อเช้านี้ชิ้นหนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวชิมกันยายจะกินกับไอศกรีมเนาะนี่เห็นไหมบ้าป่ะน่ากินไหมเดี๋ยวมากินกันกับไอศกรีมโรยหน้าเดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวมาชิมกันมาชิมกันเพื่อนๆนี่ระบาบะรูปแบบคู่เข็นระบาบะคู่เข็นเนาะภาษาเยอรมันระบาบะคู่เข็นเขาเอาอะไรนะครีมมาราแต่ยายตาเอาไอศกรีมมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวยายตาไม่ชอบเลยมันเปรี้ยวไทยเหรอชิมกุลเนาะไทยเนาะว่าเนี่ยนึกซะเนี่ยนึกซะเปรี้ยวจังแฟนยายตาเขาชอบกินยายตาไม่ชอบกินหรอกมันเปรี้ยวเนาะไอ้นี่มันเปรี้ยวมากเลยยายตาเลยเอาไอศกรีมมาผสมด้วยแต่ไอ้นี่มันอร่อยเพื่อนไอ้ตัวแป้งมันอร่อยอร่อยเพราะว่ามันวอลนัทยายตาใส่วอลนัทตั้ง2 ขีดเนาะวอลนัท2 ขีดแป้ง3 ขีดมันดีแป้งเนาะทำกับไอ้นั่นอร่อยกับแอปเปิลอ่ะเนาะยายตาชอบกินทำแบบนี้แหละแต่แอปเปิลอันนี้มันเปรี้ยวเกินไอ้บ้าม ีคนนั่งดื่มกาแฟอยู่ใกล้ๆแค่นี้แหละเพื่อนๆเก็บอีกครึ่งนึงเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดเก็บอีกครึ่งนึงไว้เดี๋ยวไลฟ์สดตัวนี้แหละคิดถึง